Miss Tiffany's Universe 2015 Beauty Real สวัสดีค่ะหมายเลข1ฮาน่านัทชัดชันเชี่ยวอายุ24ปีค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะรู้สึกว่าการที่เราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายนะคะคนแรกของครอบครัวเนี่ยนั่นก็หมายความว่าครอบครัวเนี่ยตั้งความหวังกับเราค่ะอยากให้เราเป็นผู้สืบทอดวงตระกูลพอเราโตขึ้นมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่คือเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่ผู้ชายฮาน่าก็เลยต้องการที่จะพิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้หญิงจริงนะเราไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นสาวประเภท2อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลือกเกิดไม่ได้ทุกคนนะคะเข้าใจว่าสาวประเภท2เนี่ยก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันอยากให้มองจากข้างในมากกว่าแล้วสิ่งที่เขากระทำออกมาเนี่ยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยคือผู้หญิงจริงๆหรือไม่เป็นคนดีแค่ไหนคือสิ่งสำคัญคือการเป็นคนดีมากกว่าขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะนี่ก็เป็นเวทีแห่งความฝันของฮาน่าเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวเชียร์ฮาน่าแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข2เฟียสกุลสตรีคงศรีเจริญว่าที่บัณฑิตป้ายแดงจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีพี่น้อง2คนคือมีเฟียสกับพี่คนนึงตอนเด็กๆเนี่ยเป็นพี่ชายน้องชายทั้งคู่แต่พอโตมาก็เปลี่ยนเป็นพี่สาวกับน้องสาวทั้งคู่และที่สำคัญคือ Miss Tiffany Universe 2015เนี่ยก็ลง Tiffany ทั้งคู่แล้วก็ติดทั้งคู่ด้วยเหมือนกันสิ่งที่เฟียคิดว่าเป็นข้อดีของการที่เราสองคนเป็นสาวเพศสองทั้งคู่ก็คือเราคุยกันได้ทุกเรื่องเราบอกกันได้ทุกเรื่องเรารู้ว่าคนดูถูกเราแล้วทำไมเราจะต้องทนให้เขาดูถูกเราต่อไปทำไมเราไม่ทำตัวเองให้ดีขึ้นทำไมเราไม่ทำให้เขาเห็นว่าเราสองคนสามารถยืนอยู่บนพื้นที่สังคมได้เท่ากับคนอื่นเฟิร์สกับเฟิร์สจึงตั้งใจเรียนมากๆอ่ะพูดเลยคือเฟิร์สก็สอบเข้ามชได้เฟิร์สก็สอบเข้าธรรมศาสตร์ได้มันเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะที่ได้ทำให้พ่อแม่ขนาดนี้เฟิร์สเชื่อว่าทุกคนมีความฝันค่ะเฟิร์สเป็นหนึ่งคนที่มีความฝันแล้วฝันของสาวประเภท2ทุกคนเนี่ยเฟียสเชื่อได้เลยว่าแบบมันจะต้องเหมือนกันคือ Miss Tiffany Universe ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนบนโลกอ่ะมีความงามในตัวของตัวเองจงมองเห็นความงามของตัวเองและนำมันออกมาใช้แล้วคุณจะรู้ค่ะว่าเราทุกคนสวยงามเสมอสวัสดีค่ะน้ำปั่นธนิสรอัญชื่นหมายเลข3ขณะนี้นะคะน้ำปั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาความงามและเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระค่ะ So crazy right now. คุณพ่อเป็นทหารคุณแม่เป็นแม่บ้านมีอาชีพค้าขายขนมหวานบ้างด้วยส่วนตัวแล้วน้ำปั่นจะกระตุ้นกระติ้งไปติดตามแล้วพ่อไม่ชอบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตอนนั้นแต่เราไม่ค่อยคุยกันเราจะเข้าคุยกันกับแม่มากกว่าเราไปตีเทนนิสบ่อยๆเราชอบเล่นเทนนิสเนื่องด้วยนักกีฬาของคณะวิทยาการจัดการคือขาดพอดีน้ำปั่นก็เลยอาสาตอนนั้นอยู่สักประมาณปี2แต่ว่าขนาดนั้นเราก็เป็นผู้หญิงแล้วแต่ว่าเราลงแข่งในนามผู้ชายก็โอเคนะสูสีรุ่นพี่ก็ยังบอกไปว่าเก่งเราเกิดมาเนี่ยบนโลกในชีวิตมันสั้นนักอยากทำอะไรก็ทำถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นที่เดือดร้อนกับสังคมคนรอบข้างและถ้ามันจะมีประโยชน์กับตัวเองมีคุณค่ากับตัวเองก็ทำเถอะค่ะและพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ชอบสาวเพศ2ตัวเล็กตากลมคมโตคนนี้นะคะก็ร่วม
เชียร์กันได้นะคะน้ำปั่นค่ะหมายเลข3ค่ะให้น้ำปั่นได้ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข4ค่ะชื่ออิสริสาโพธิสารนะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะหนูก็เป็นเด็กบ้านๆธรรมดาค่ะเพราะว่าที่บ้านก็พ่อกับแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาหนูก็ไปเล่นตามท้องไร่ท้องนาทำเด็กบ้านๆคนหนึ่งเคยทำทุกอย่างเคยขับรถไถด้วยพ่อหนูไม่ชอบแม่หนูก็ไม่ชอบเลยหนูเขามายอมรับได้ตอนที่หนูก็เข้ามหาลัยแล้วหนูก็คือเขาไม่ไหวจะด่าแล้วอย่างเงี้ยหนูคือหนูแต่งไปมากแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ทำก็เป็นเรียบร้อยนิสัยดีให้พ่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ยอมรับได้เองเรื่อยๆค่ะจนถึงทุกวันเนี้ยแรงบันดาลใจเป็นพี่ปอยทิชนาก็คือสวยด้วยเก่งด้วยแล้วก็คือฉลาดรอบด้านทุกอย่างอะค่ะมีพร้อมทุกอย่างขอบคุณพี่ปอยค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ก็คือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้หนูตั้งใจที่จะสวยตั้งใจทำตัวสวยทุกวันนี้เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กันด้วยนะคะหมายเลข4ค่ะอีสริสาโพธิสารค่ะยังไงช่วยเชียร์ช่วยผลักดันด้วยนะคะสาวหน่อยจากแดนอีสานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข5ยาดาคงศรีเจริญค่ะขณะนี้อายุ24ปีสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขณะนี้ประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจความงามค่ะทางบ้านเนี่ยค่ะมีลูกชายนะคะ2คนแต่ว่าไปๆมาๆก็ดันได้ลูกสาวทั้งคู่เลยแล้วก็มาประกวดด้วยกันค่ะคืออย่างหนูกับน้องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันคือด้วยความที่ว่าเราเป็นเหมือนกันเนาะเวลามีอะไรเนี่ยจะชอบแย่งกันตอนที่เราโตขึ้นเนี่ยก็คือเราก็มารู้แล้วว่าเรามีกันอยู่กันแค่2คนพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลามีอะไรเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยก็จะปรึกษากันตลอดยังไงก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เฟิร์สด้วยนะคะหมายเลข5ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข6อลิสพัชรวรินทร์เศรษฐชานันขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ดุสิตธานีคอลเลจคือหนูเกิดเป็นลูกคนแรกค่ะแล้วก็มีพี่น้องทั้งหมด3คนรวมหนูด้วยแล้วก็จะมีน้องสาวแล้วก็น้องชายสมัยม.ปลายแต่งตัวเป็นผู้หญิงแสดงละครเป็นผู้หญิงตามโรงเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็มีการถ่ายรูปแล้วพ่อแม่เห็นคราวนี้พ่อก็เลยเรียกคุยค่ะว่าทำไมต้องเป็นสาวประเภท2พ่อก็จะมองว่าสาวประเภท2เนี่ยสังคมยังไม่ยอมรับไปลองปรึกษากับคุณแม่ดูหนูรู้ว่าใจหนูอ่ะมันไม่ใช่ผู้ชายหนูอยากที่จะเป็นผู้หญิงแม่จะพูดเสมอว่าสุดท้ายเนี่ยคือลูกเป็นอะไรก็ได้แต่ให้เป็นคนดีค่ะอยากจะฝากให้เชียร์นะคะอลิสพัชรวรินทร์เศรษฐชานันผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ปีนี้นะคะเพราะว่าการที่อลิสเดินเข้ามาประกวดอลิสคิดว่าอลิสมีความพร้อมทั้งความสวยความรู้และที่สำคัญก็คือการวางตัวและสวยอย่างเดียวไม่พอคือเราต้องคิดว่าเราสามารถทำอะไรให้สังคมเจริญก้าวหน้าอันนั้นล่ะค่ะคือความสวยที่สมบูรณ์แบบค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข7ปังปอนปัจจพรพิรมโกศลนะคะเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงใหม่สาขาการท่องเที่ยวค่ะหนูมีลูกสาวเป็นสุนัขค่ะตอนนี้แล้วก็หนูรักเขามากซึ่งชีวิตหนูเนี่ยเติบโตมากับสุนัขเลยก็ว่าได้เป็นเพื่อนร่วมชีวิตของหนูเลยหนูก็ดูแลเขาตลอดรักเขาเหมือนลูกเหมือนกับแบบว่าชีวิตนี้เราอาจจะมีลูกไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยปองคิดว่าสาวประเภท2ทุกคนถึงแม้มีลูกไม่ได้แต่ก็สามารถทำอะไรดีๆได้ตั้งมากมาย
ยังไงแล้วนะคะปอนก็ฝากเบอร์7นะคะปังปอนค่ะเป็นกำลังใจให้ปอนแล้วก็ร่วมเชียร์เพื่อนๆปอนอีก29คนนะคะในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาหรือว่าสามารถติดตามทางช่อง7ได้ค่ะยังไงแล้วก็ขอฝากเชียร์ปังปอนหมายเลข7ไว้ในใจสักคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องมายปาริชัดวัชรโคตกูลผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สปี2015หมายเลข8ค่ะเรื่องราวที่น้องมายประทับใจมากที่สุดในตอนนี้นะคะการที่น้องมายได้ถูกคัดเลือกเข้า30คนสุดท้ายของการประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สค่ะเพราะเป็นเวทีสูงสุดของสาวประเภท2ค่ะถ้าน้องหมายได้เป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สนะคะน้องหมายก็จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของพัทยาแล้วก็นำโรลโมเดลใหม่ๆออกสู่สังคมค่ะเพราะว่าสังคมยังรับรู้ว่าสาวประเภท2ได้มีความสามารถทางการแต่งหน้าและการโชว์เท่านั้นค่ะน้องหมายอยากนำสิ่งใหม่ๆและนำเสนอสังคมในด้านใหม่ๆค่ะช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องหมายด้วยนะคะสาวใต้แท้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข9พลอยสุมิตาพัฒนาคสาธาค่ะตอนนี้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเป็นคนชอบทำอาหารนะคะก็เลยมีความสุขกับมันนะคะสักครั้งหนึ่งอะค่ะหนูอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะหนูรู้สึกว่ายังไงสาวประเภท2ทุกคนอยากมาเวทีนี้แน่นอนตอนแรกก็นึกฝ่อนะคะว่าเออมีแต่คนหุ่นแบบอินเตอร์สูงหุ่นดีจุดเด่นของเราก็คือเรามีความเป็นผู้หญิงมากกว่าแน่นอนมั่นใจค่ะทุกคนมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองค่ะปีนี้พลอยมาในลุคของธรรมชาติใช่ไหมคะความเป็นเนเชอรัลพลอยก็จะพรีเซนต์ตัวเองออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะขอแรงเชียร์แรงใจช่วยโหวตช่วยเชียร์น้องพลอยเป็นกำลังใจให้น้องพลอยด้วยนะคะสุมิตราพัฒนาคสาธาเบอร์9ค่ะสวัสดีค่ะน้องไนท์ชลินทิพย์เรืองทองค่ะก็คือหนูเป็นลูกที่แบบว่าไม่เคยเจอหน้าพ่อตั้งแต่เกิดแม่เลี้ยงมาคนเดียวค่ะหนูอยู่กับตายายคือแม่หนูต้องทำงานคนเดียวต่อไปเลยเวลาหนูจะมีจุดด้อยอยู่อย่างนึงคือเวลาหนูเป็นกับเพื่อนๆคือเพื่อนจะรอว่าเด็กไม่มีพ่อแม่ก็บอกว่ารอให้หนูเรียนจบม.3แม่จะเอาไปอยู่ด้วยตอนนั้นหนูก็ยังไม่ออกแล้วหนูก็พยายามที่จะแอบตัวเองให้เป็นผู้ชายเพราะหนูก็ไม่กล้าที่จะบอกใครแม่ก็เลยเดินมาถามหนูวันนั้นหนูไปเรียนหนูกลับมาแม่ก็เลยเดินมาถามหนูว่าแม่ถามอะไรอย่างได้ไหมหนูบอกได้ครับแม่ได้ครับแม่ตกลงหนูเป็นกระเทยใช่ไหมหนูก็แป๊บนึงแล้วหนูบอกว่าใช่วันรุ่งเช้าต่อมาหนูเลยขอแม่หนูอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงแม่เลยถามว่ามีเสื้อผ้าใส่หรือยังแม่ก็พาไปซื้อที่เดี๋ยวมาออกโคราชแล้วหนูเริ่มแต่งตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นฝากพี่น้องชาวโคราชด้วยนะคะช่วยเชียร์น้องไนท์หมายเลข10นะคะในวันที่8พฤษภาคมในการประกวดมิสทิฟฟานี่2015ด้วยนะคะยังไงก็ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะมิ
Miss Tiffany's Universe 2015 Beauty Real